ช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นข่าวคุณครูที่ต้องต่อสู้กับความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะมีคุณครูที่เขาต้องต่อสู้กับความขาดแคลนเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูคุณครูที่เขาดูแลเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลอย่างตำรวจตระเวนชายแดนที่กำลังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆท่ามกลางข้อจำกัดทั้งในทางพื้นที่และความขาดแคลนหลายอย่างค่ะการเดินทางด้วยรถขับเคลื่อน4ล้อต้องยุติลงด้วยสภาพถนนที่เต็มไปด้วยโคลนจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางจากจุดนี้คือหมู่บ้านสารวะต้องเดินเท้าต่อราว19กิโลเมตรปลายทางที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทิไลป้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางลาดชันอีกทั้งฝนกระหน่ำตลอดทั้งวันต้องใช้เวลาเดินเท้าตลอดเส้นทางกว่า8ชั่วโมงนี่คือหนึ่งในภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนในช่วงปิดป่าเหมาะเลยพบกับพวกเราเท่านี้ครับนั่นนั่นทั้งหมดเดี๋ยวตรงนั่นนั่นทั้งหมดทางวังครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูเดิน8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วบางครั้งก็นอนกลางป่าบางทีก็คิดว่าไม่สู้แล้วแต่เมื่อเราเดินมาถึงเนินเขามาถึงตรงนี้เด็กๆยืนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับครูใหญ่มันความคิดมันจะละลายไปแล้วว่าเฮ้ยเด็กเขายังรอเราอยู่นะตัวนี้ yeah. อะไรนะ yeah. ครูเอเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรีแต่เลือกที่จะเป็นครูในป่าทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ทำงานเต็มไปด้วยความยากลำบากไม่สุขสบายเหมือนทำงานในเมืองการตัดสินใจของครูเอเกิดจากแรงบันดาลใจที่เห็นความเสียสละของครูตชด.ในอดีตเราเคยเห็นครูคนหนึ่งที่เป็นครูตชด.เหมือนกับเราเขาสอนหนังสือแล้วเหมือนเขาเป็นไอดอลของเราเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราประทับใจครูคนนี้มากพอเราโตขึ้นมาเราก็จะกลับมาเป็นครูตชด.เหมือนกับครูคนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่หนูเรียนจบแรกๆหนูไปทำงานโรงงานใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วก็เห็นหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราจะกลับมาเป็นครูมากกว่าครูคือความสุขของหนูแล้วค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทิไลป้าอยู่ในเขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีครูประจำอยู่15คนแบ่งสอนทั้งชั้นประถมและมัธยมชัยภูมิของโรงเรียนตั้งอยู่บนดอยสูงติดชายแดนจึงมีนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ทุกคนก็ไม่ได้จบปริญญาตรีด้านการศึกษาจบแค่ม.6 ม.3 อย่างตัวผมก็จบม.6 แล้วค่อยมาเรียนต่อม.สท.ซึ่งก็ไม่ใช่วิชาการด้านการศึกษาแต่ทำงานด้านการศึกษาโดยการอบรมโดยการฝึกฝนต่างๆตามที่หน่วยงานสนับสนุนและสนองงานโครงการพระราชดำริสิ่งที่ภาคภูมิใจคือครูตชด.ถึงไม่จบปริญญาตรีแต่สร้างเด็กนักเรียนในป่าในเขาในถิ่นที่ห่างไกลให้เขาเติบโตได้เป็นตำรวจได้เป็นนายร้อยได้เป็นปลัดได้เป็นอะไรมากมายพื้นป่าทุ่งใหญ่นเรศวรรวมพื้นที่กว่า 3,400 ตารางกิโลเมตรมีภารกิจมากมายตามแนวตะเข็บชายแดนตำรวจตระเวนชายแดนคือหนึ่งในองคาพยพที่ทำงานบูรณาการกับหลายภาคส่วนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างความเข้าใจกับคนชายขอบที่ต่างวัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก